สวัสดีครับท่านอาจารย์แหม่มและก็เพื่อนเพื่อนนักวคิ่ะสจวััสยดีและค่ะก็ผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่านด้วยความเคารพนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ทางโครงการนะครับเชิญให้ผมได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นะครับผมก็เลยอยากจะตั้งหัวข้อว่าเป็นเลือกใจอำนาจการจัดบริการสาธารณะนวัตกรรมและการคลังท้องถิ่นนะครับผมอาจจะไม่ใช้เวลามากนะครับในนี้เวลาเยอะแต่ก็คิดว่าน่าจะเชิญชวนสักพูดสัก30นาทีเพื่อให้เห็นชี้จุดหัวข้อสำคัญที่เราน่าจะติดตามนะครับด้านหนึ่งก็คือความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจนวัตกรรมการบริหารนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในระยะหลังๆเนี่ยนะครับเป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับคือที่จะมีรปสต.ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงทราบอยู่แล้ว 3,364 แห่งถ้าจำไม่ผิดนะจากจำนวน 9,000 แห่งที่จะไปอยู่กับ49อบจ.ทั่วประเทศนะครับแต่ก็บางแห่งก็จะรับทั้งหมดบางแห่งก็อาจจะไม่ถึงนะครับเรื่องสถานศึกษาก็เป็นเรื่องที่จะคณะกรรมการก็ยังอยากให้มีการถ่ายโอนแต่ว่าถ่ายโอนสถานศึกษานี่มันยังเป็นน้อยมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ย545แห่งเนื่องจากขั้นตอนแต่ก็ไม่น้อยนะครับว่าพูดถึงว่า545แห่งที่ท้องถิ่นจัดการศึกษาจัดการถ่ายโอนนะครับมีนักเรียน 200,000 กว่าคนแต่ถ้านับรวมโรงเรียนที่ท้องถิ่นดำเนินการอยู่แล้วหรือว่าจัดตั้งเองเนี่ยนักเรียนในสังกัดของท้องถิ่นเนี่ยก็จะไป7ล้านกว่าคนนะครับเอ้ย7แสนกว่าคน7แสนกว่าคนนะครับจากจำนวนประมาณ6ล้านถึง7ล้านนะครับก็คือหมายถึงว่าบทบาทการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเนี่ยประมาณสัก 10% นะครับนับจากจำนวนคนนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนมาคุยกันนะครับก็คือความตื่นตัวด้านการบริหารซึ่งหลายๆเมืองก็มีความตื่นตัวที่จะขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับทำแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อลดทำให้ประชาชนสะดวกขึ้นต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารนะครับผู้บริหารบางท่านก็รับโทรศัพท์ตลอดเวลาเปิดมือถือให้ประชาชนเข้าได้นะครับแล้วก็สุดเรื่องอีกอันนึงก็เรื่องการคลังท้องถิ่นซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะรายได้เนี่ยมันมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนะครับก็คือต่อบริการสาธารณะและต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับผมก็อยากจะเสนอข้อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตนะครับอยากจะเรียนว่าถ้าท่านจะแลกเปลี่ยนขัดจังหวะผมได้เสมอนะครับเช่นว่าอยากจะสอดแทรกในประเด็นใดหรือว่าจะถามหรือแนะนำต่างๆนะครับผมก็พร้อมที่จะรับแนะนำรับฟังข้อเสนอดีๆจากที่ประชุมนะครับครับผมทบทวนสั้นๆเนี่ยนะครับว่ากระจายอำนาจที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540นะครับในข้อบัญญัติแล้วก็ต่อมาก็คือกำหนดแผนพรบแผนกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ2542อย่างไรก็ตามไอ้ตัวการเคลื่อนจริงๆมันเป็น2544นะครับเพราะว่าตอนประกาศพรบเนี่ยมันลงราชกิจจาตอนพฤศจิกา2542เนี่ยเขาทำงบประมาณปี43ที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นข้อสังเกตงบประมาณเนี่ยที่โตให้ท้องถิ่นเพิ่มตั้งแต่2544นะครับ2544นะครับคราวนี้ไอ้เรื่องของเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องรพสต.ที่ถ่ายโอนเนี่ยที่จริงมันก็มีการถ่ายโอนมาแล้วประมาณสัก50แห่งนะครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจากจำนวนรพสทั้งสิ้น 9,000 กว่าแห่งนะครับสำหรับการถ่ายโอนสถานศึกษาเนี่ยโอ้สถานศึกษามีตั้ง 30,000 40,000 แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับเฉพาะของสปท.ก็สัก 30,000 นะครับแต่ว่าถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเพียง554แห่งนะครับก็ยังไม่มากนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าคณะสรรพกรรมการกระจายอำนาจยังคงสนับสนุนให้ถ่ายโอนและดำเนินการต่อไปนะครับคือเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาก็ได้ตั้ง
อนุกรรมการที่ท่านเลอพงษ์ลิ้มรัตน์เป็นประธานเนี่ยขณะจุดนี้ก็ได้ทำงานอย่างเข้มแข็งนะสุดยอดเลยก็คือจัดทำเงื่อนไขและข้อเสนอเจรจาประชาสัมพันธ์บัดนี้ก็เห็นผลแล้วก็คือมีมติให้อปทนะครับก็คืออปจที่จริงแล้วไม่ได้ก็มีคนซักถามว่าจะถ่ายโอนเฉพาะอปจหรือนะครับเทศบาลและอปตเนี่ยเองเขาก็สงวนสิทธิ์ที่จะรับการถ่ายโอนในอนาคตนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าจะมีคลื่นความเสนอให้ถ่ายโอนให้กับเทศบาลและรออปตเข้าคณะกรรมการเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เข้าใจกลยุทธ์ของท่านเลอพงษ์เพราะว่าถ้าเพราะอปจสามารถรับถ่ายโอนได้เป็น10หรือ100แห่งนะครับก็จะทำได้รวดเร็วแต่ถ้าเป็นเทศบาลหรืออปตก็คงรับแค่1แห่งอะไรพวกนี้นะครับ1แห่ง2แห่งนะครับก็เริ่มจะเห็นผลนะครับอันนี้ก็ทีนี้ผมอยากจะพูดถึงว่าการกระจายอำนาจบ้านเราเนี่ยมันถามว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่สม่ำเสมอครับมันไม่สม่ำเสมออันนี้อยู่ในบทความที่ผมเขียนไว้ทบทวนนะครับคือถ้าดูตั้งแต่2544ถึง255ประมาณ54950เนี่ยก็กระจายอำนาจเร็วเนี่ยดูเส้นตรงนี้คืองบประมาณรายได้ของท้องถิ่นเนี่ยสมัยก่อนประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้ก็มาเคลื่อนมาเป็นตอนปีประมาณ50ก็มา25%นะครับปัจจุบันก็สัก28%นะครับแต่ว่าช่วงโตเร็วก็คือช่วงเนี้ยช่วง2544ถึง2550อันนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับการรัฐประหาร2ครั้ง2550แล้วก็2557เนี่ยผมว่าก็มีผลต่อทิศทางของกระจายอำนาจก็คือเขาไม่ได้ลดการกระจายเขาไม่ได้ยุบท้องถิ่นนะครับแต่ว่าก็การสนับสนุนก็ไม่แรงหรือไม่เข้มข้นเท่ากับในอดีตนะครับก็จะเห็นเคิร์ฟนะฮะอันนี้ก็เติบโตเหมือนกันแต่ยังช้าๆมากเลยนะครับก็อันเนี้ยผมแต่ว่าการที่จะกระจายอำนาจต่อไปเนี่ยมันต้องมากับในการถ่ายโอนภารกิจนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่ามีการขับเคลื่อน2แนวทาง movement ก็คือทางด้านรพสตและสถานศึกษานะครับคือรพสตก็ตอนนี้ถ่ายโอน 3,000 แกว่งให้49จังหวัดนะครับก็เป็นผลงานที่น่าเชิดชูยกย่องนะครับและเดี๋ยวผมก็จะวิเคราะห์ว่าการถ่ายโอนนี่มันหมายถึงโอนงบประมาณหลายต้องน่าจะเป็นหลายหมื่นล้านอยู่นะครับมันจะมีงบประมาณ2-3ก้อนนะครับก้อนหนึ่งก็คือเงินเดือนที่ตามกับบุคลากร 20,000 กว่าคนอีกก้อนที่2ก็เป็นงบที่มากับรพสตที่ขนาดเล็กกลางใหญ่นะฮะก็เป็นหลักแสนหรือหลักล้านและจะเป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีก้อนที่3นี่ไม่ชัดเจนนะครับก็คือก้อนที่รัฐบาลจัดสรรให้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นรายคนเนี่ย 3,383 บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าข้อสงสัยก็คือว่าแล้วจะแบ่งให้รพส.อปจ.ซึ่งจะดูแลเท่าไหร่นะครับตัวเลขผมคิดว่ายังไม่ค่อยชัดเจนแต่ได้โทรศัพท์ถามท่านบุญชูนะครับนายกอปจ.สุพรรณบุรีซึ่งรับถ่ายโอนมาเต็มจังหวัดและท่านก็เป็นเข้าใจว่าเป็นนายกสมาคมอปจด้วยนะครับท่านบอกว่าจะได้ประมาณ168บาทต่อหัวต่อคนนะครับซึ่งถ้าสุพรรณบุรีมีประชากรประมาณ 500,000 คนก็น่าจะมีเงินโอนมาให้ตรงนี้ประมาณ80กว่าล้านบาทนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็มี3ก้อนนะครับส่วนบุคลากรนี่ก็อย่างที่ทราบนะครับว่า 20,000 กว่าคนเนี่ยถ้าเกิดมันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่สมัครใจนะครับเขายังอยากอยู่สังกัดเดิมแต่ว่าเป็นที่ตกลงกันว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะให้ส่งให้มาปฏิบัติราชการในที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีกำลังคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นจากประสบการณ์รพสตที่ถ่ายโอนมารุ่นแรกๆนะฮะ2550เนี่ยก็ท้องถิ่นก็จะ
จะให้การเงินอุดหนุนเพิ่มเติมทำให้โตขึ้นนะครับผมได้มีโอกาสไปดูที่บึงยี่โถเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับก็ได้คุยกับทั้งผู้บริหารแล้วก็คุณหมอด้วยนะครับบึงยี่โถนี่โอ้เป็นถือว่าเป็นสุดยอดคือจากที่เคยมีบุคลากรถ่ายโอน5คนเนี่ยตอนนี้มีบุคลากรในศูนย์การแพทย์เนี่ย50คนมีหมอประจำหลายหมอแล้วก็อุปกรณ์นี่ทันบอกได้เลยว่าทันสมัยมากนะฮะทันสมัยมากครับโอเคครับคือกระจายอำนาจถ้าเรามองในขั้นต่อไปเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับถ่ายโอนภารกิจนะฮะถ่ายโอนภารกิจซึ่งขณะนี้ก็คือวพสตกับสถานศึกษาเป็นหลักนะครับอันอื่นอาจจะมีนะครับถ่ายโอนในเรื่องดูแลถนนดูแลป่าไม้แต่มันก็ไม่ทั่วไปเพราะบางพื้นที่ไม่มีป่าไม้นะครับบางพื้นที่ไม่มีท่าเรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวพสตกับสถานศึกษาเนี่ยมันก็มีทุกกระจายทุกทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอทุกตำบลประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมเอาตัวเลขสถิติมาให้ดูนะครับก็รพสตเนี่ยมี 9,836 แห่งนะครับคือผมแบ่งจังหวัดนะจังหวัดเล็กมันจะมีรพสตไม่ถึง50แห่งโตมาหน่อยก็100แห่ง150 200แล้วก็350นะฮะก็คือรพสตตามขนาดจังหวัดนะครับแต่ว่าจะเห็นคอลัมน์ถัดมาก็คือรพสตที่ถ่ายโอนเนี่ยครับ 3,264 แห่งนะครับก็แต่ละกลุ่มก็จะมีถ่ายโอนแต่ก็ยังถือว่าประมาณสัก1ใน3นะนะฮะบุคลากรที่ถ่ายโอนมี 21,879 คนนะครับจำแนกตามประเภทนะครับมีเงินโอน2ก้อนนะครับ2ก้อนไอ้3ก้อนแต่ว่าก้อนแรกก็คือเงินเดือนของข้าราชการนะครับเป็นก็คือ 5,000 กว่าล้านนะครับจากทั้งหมด 3,000 กว่าแห่งนะครับก็แห่งละอาจจะประมาณสักล้านกว่าบาทต่อเพราะว่ารพสตก็โดยเฉลี่ยก็จะมีบุคลากรสักประมาณ5คนนะครับ5คนเงินเดือนเข้าไปก็ประมาณ2ล้าน2ล้านนะครับเงินเฉพาะเงินเดือนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเงินที่ว่าให้อพสตตามเล็กกลางใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นนะครับก็จะมีซึ่งเป็นหลักแสนกับหลักล้านนะครับใหญ่ๆมากๆก็จะล้านกว่าหลักใหญ่เล็กๆก็สัก 5-6 แสนปรับตัวเลขประมาณนั้นนะครับรวมกันก็คือ 2,000 ล้าน2ตัวนี้ก็คือประมาณ8,000 ล้านใช่ไหมครับประมาณ 8,000 ล้านแต่ยังมีก้อนที่3ก้อนที่3ที่เรียนให้ทราบก้อนนั้นน่าจะใหญ่นะครับเพราะก้อนนั้นคือ3,380กว่าบาทที่รัฐบาลให้กับสปสช.นะครับคูณด้วย47ล้านคนก็คือเป็นหลักแสนล้านนะครับแต่ว่าอันนี้เงินก้อนนี้ก็จะบริหารโดยราชการส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่เพื่อจะเป็นการรักษาผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกอะไรอย่างนี้นะครับการแพทย์ทางเลือกอะไรการแพทย์ฉุกเฉินอะไรเป็นต้นนะครับส่วนนี้เขาก็จะแบ่งให้กับท้องถิ่นนะครับแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะแบ่งอย่างเป็นธรรมหรือไม่นะครับก็ได้สอบแล้วก็เท่าที่สอบถามการบริหารแต่ละคับเนี่ยไม่เหมือนกันคือว่าเขาบริหารเป็นที่ว่าเป็นคับใช่ไหมเป็นกลุ่มๆนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยยังดูว่าเหมือนกับไม่ชัดเจนนะครับผมยังไม่ทราบตัวเลขแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนผมเพียงแต่สอบถามจากท่านนายกบุญชูนะครับก็ได้ความว่าจะ14บาทต่อเดือนหรือว่า168บาทต่อปีนะครับต่อประชากรที่เรารับผิดชอบนะครับถ้าล้านคนก็คือหมายถึง168ล้าน500,000ก็คือ80กว่าล้านทั้งซึ่งอันนี้หมายถึงว่าทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดนะครับก็ไม่ได้ไม่คือยังรู้สึกว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปเจรจากันต่อไปเองผมเองก็อยากจะหาความรู้ให้มันแน่ชัดว่าแต่ละคับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อมูลขั้นต้นเท่านั้นที่ได้พูดคุยกับท่านบุญชูและก็อีกท่านหนึ่งที่ผมถามก็คื
อาจารย์ทัชเฉลิมนะครับอาจารย์ทัชเฉลิมก็ท่านเป็นอนุกรรมการในของท่านเลอพงศ์นะครับท่านก็มีความเข้าใจหรือทำวิจัยเรื่องนี้อยู่มากนะครับอันนี้ถัดก็เล่าต่อไปว่าตั้งขณะนี้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยเขามอบให้นิคณะวิจัยนิด้านทำการประเมินผลนะครับก็จะเป็นทีมที่ใหญ่พอสมควรมีนักวิจัยเข้าร่วมน่าจะ10 กว่าคนนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.อุดมทุมโพสิทธิ์จะเป็นหัวหน้าทีมผมก็ช่วยงานท่านเป็นในทีมย่อยๆด้านการคลังและงบประมาณอันนี้เราก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับท่านเขาตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนจะถูกผิดประการใดก็ว่าไปเดี๋ยวหนึ่งก็คือว่าเราพอสตอภายใต้การบริหารอบจเนี่ยสันนิษฐานว่าก็จะทำได้มาตรฐานเดิมดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมข้อหนึ่งก็คือเป็นการผ่านการประเมินมาผลมาแล้วเนี่ยต้องดีถึงหรือว่าต้องมีความพร้อมนะฮะแล้วก็เป็นงานเดิมที่เขาเคยปฏิบัติบุคลากรก็ชุดเดิมนะฮะถ้ามาก็ดีถ้าไม่มาเขาก็จะส่งตามข้อตกลงนะครับก็จะส่งให้มาปฏิบัติการที่เดิมนะครับงบประมาณก็น่าจะเท่าเดิมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นนะประเด็นที่สองก็คือว่าผมเชื่อว่าผู้บริหารอบจ.จะให้การสนับสนุนรปสต.ตามกำลังความสามารถเพราะว่าถ้าสามารถมีผลงานที่ดีก็หมายถึงคะแนนนิยมและโอกาสจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็เราก็เข้าใจธรรมชาติของนักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็ทำไปก็ต้องก็หวังผลดีต่อประชาชนนะครับแต่ก็จะมีข้อสันนิษฐานที่3ตามมาว่าเนื่องจากฐานะการคลังของอบจ.แตกต่างกันมากบางแห่งนี่รวยบางแห่งก็ไม่ค่อยรวยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ฐานะเงินจะอุดหนุนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะต่างกันนะครับในจังหวัดที่มีฐานะการคลังสูงเนี่ยเชื่อว่าเขาจะทุ่มเทงบประมาณนะครับอาจจะทำออฟฟิศใหม่อุปกรณ์ลงทุนอุปกรณ์ใหม่หรือจ้างบุคลากรเพิ่มเติมหรือจ้างแพทย์มาประจำอย่างน้อยบางวันนะครับบางวันแต่อย่างที่ผมคณะเนี่ยได้ไปดูงานบึงยี่โถนี่เป็นถือว่าสุดยอดเลยครับคือจ้างประจำเลยแพทย์มาประจำแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวนะครับแล้วมีตั้งหลายคนนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วก็สร้างอาคารให้ใหม่อุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับถ้าใครอยากจะไปดูงานนี่ก็ผมพูดด้วยความน่าภูมิใจนะครับก็น่าไปดูงานที่บึงยี่โถนะครับแต่ว่าเชื่อว่าที่อื่นก็ดีเหมือนกันนะครับผมเคยไปดูของที่เชียงใหม่นะครับดอนแก้วนายกนพดลณเชียงใหม่นั้นก็รู้จักกันดีนะครับเขาก็จัดการได้ดีมากนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปหลายปีแล้วหาโอกาสไปถ้ามีเวลานะครับอันนี้ก็คราวนี้คือในเรื่องของให้ข้อสันนิษฐานต่อไปก็คือว่าการมันจะต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยนะครับเพราะว่าผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลเนี่ยรักษาเบื้องต้นเนี่ยปฐมพยาบาลต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าบางแห่งบางรายก็ต้องการไปที่โรงพยาบาลระดับสูงในโรงพยาบาลทั่วไปเพื่อการซับซ้อนที่ขึ้นเช่นเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกซึ่งอันนี้ก็ต้องน่าติดตามต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเรามีความคาดหวังนะครับคือเหมือนกับไอ้ตัวของWHO เนี่ยหลักการก็คือให้มี primary care เนี่ยเป็นเบื้องต้นนะครับก็คือว่าเพื่อจะลดความแออัดของรอพอโรงพยาบาลระดับสูงหรือโรงพยาบาลทั่วไปถ้าเพราะว่างานหลายเรื่องเนี่ยก็สามารถจะรักษาได้ที่รปสต.นะครับปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือที่เราเป็นการโมบายนะครับถ้าเกิดเท่าที่เคยสังเกตนะครับมันมีความเชื่อมโยงนะครับเช่นว่าอาจจะใช้หมอของมหาวิทยาลัยนะครับให้การรักษาทางออนไลน์นะครับก็มีเคส
ให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็แต่ตรงนี้หมายถึงมันจะต้องพัฒนาระบบลิงก์ข้อมูลนะว่าสมมุติว่าผลเอ็กซเรย์จากรปสต.ไปที่หรือว่าข้อมูลเบื้องต้นจะไปถึงมือแพทย์ยังไงเพื่อให้การรักษาทางออนไลน์นะครับอะไรเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่มันมีความห่วงใยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองแต่ว่าคนในกระทรวงเขาห่วงใยว่าเราปสต.เนี่ยตามหลักจะต้องรายงานข้อมูลว่าให้กับผู้ป่วยมีกี่รายต่อวันประเภทโรคอะไรนะครับส่งต่อหรือไม่มันต้องเข้าระบบกลางของกระทรวงสาธารณสุขนะครับข้อมูลฐานข้อมูลของสุขภาพเนี่ยเป็นข้อมูลที่ใหญ่มากนะครับใหญ่ผมคิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีคนใช้บริการเนี่ยนะครับประมาณ200 ล้านครั้งนะครับซึ่งระบบข้อมูลเนี่ยมันก็จะเอามาใช้ได้ดีนะครับใช้ได้นะคราวนี้ตัวหน่วยราชการส่วนกลางที่เขาบอกว่าเขากลัวว่ารปสต.ภายใต้อบจ.เนี่ยจะไม่ส่งข้อมูลนะครับจะไม่ส่งข้อมูลอันนี้ก็ไม่รู้นะครับต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าข้อมูลก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจะไม่มีข้อมูลมันก็ไม่ได้นะครับเพื่อการวิเคราะห์ว่าการระบาดของโรคหรืออะไรพวกนี้นะครับความชุกของโรคซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องมาเป็นรปสถานศึกษาบ้างนะครับสถานศึกษาเนี่ยตั้งแต่49ถึง65เนี่ยถ่ายโอนไปแล้ว545แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ล่าสุดที่ผมได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาทำหน้าที่กำกับติดตามนะครับอันนี้อันนี้ก็จะไปกระจายอย่างไรนะครับมันที่จริงมันเป็นรายจังหวัดนะครับแต่ว่ารายจังหวัดมันเยอะไปก็เลยเอาเป็นรวมเป็นรายภาคนะครับว่าใน500กว่าแห่งเนี้ยก็อยู่ที่ภาคอีสานเยอะที่สุดนะครับ268แห่งแล้วก็ภาคเหนือภาคอื่นๆก็กระจายกันมานะครับมันมีนักเรียนนะครับนักเรียนผมขอให้ทางกรมเขาเก็บข้อมูลหลายๆปีเพราะว่าข้อมูลหลายๆปีเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้บ่งชี้ความยั่งยืนโรงเรียนจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีนักเรียนเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นแต่ถ้านักเรียนลดลงเนี่ยก็แปลว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับก็จะไม่ยั่งยืนนะครับในอดีตในปัจจุบันเนี่ยประชากรน้อยลงนะครับมีโรงเรียนที่เป็นนักเรียนลดลงและเป็นศูนย์คนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมมีโอกาสไปใต้นะครับไปที่ทุ่งสงนะครับอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับไปดูเรื่องเขาเรียกว่ามีมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นนะครับโดยเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพระหว่างที่เดินทางไปนั้นก็เลยไปดูโรงเรียนที่บอกว่ามีนักเรียนสูงคนนะครับก็อยากจะรู้ว่าโรงเรียนทำไมสูงพันนะครับไปที่วัดโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งนะครับเขาก็ได้ไปพบคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้มี500คนนักเรียนเข้าแถวเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้กะ0คนนะครับ0คนก็อันนี้เป็นสัญญาณที่ความไม่ยั่งยืนแต่มันก็มีจากหลายสาเหตุนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุเพราะว่าบางทีถ้าผู้ปกครองเริ่มจะเห็นว่านักเรียนลดลงการจัดการศึกษาไม่ดีพอนะครับคือแบบครูไม่ครบสาระเนี่ยเขาจะเริ่มย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่นก็จะเร่งทำให้โรงเรียนเนี่ยลดลงและไม่ยั่งยืนนะครับกรณีอันเนี้ยจากตัวเลข3ปีนะครับต้องขออภัยผมไม่สามารถจะหาได้มากกว่านี้ท่านเขาบอกว่าข้อมูลก่อนหน้านี้มันบันทึกด้วยมือมันยังไม่ลงคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องยากที่จะไปคาดคั้นเอาข้อมูลย้อนหลังสัก10ปีแต่จาก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเลขนักเรียนของโรงเรียนท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างนิ่งคือไม่ได้ลดลงนะครับคือ 220,000 กว่านะทั้ง3ปีก็เป็นอันหนึ่งก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าก็น่า
น่าดีใจที่โรงเรียนท้องถิ่นได้รับความนิยมพอสมควรคืออาจจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองนะครับในขณะที่โรงเรียนชนบทเนี่ยก็ประชากรน้อยนะครับพอประชากรน้อยครูก็จำนวนน้อยตามพอน้อยตามเนี่ยคุณภาพก็จะไม่คือครูไม่ครบสาระเช่นโรงเรียนจะมีนักเรียนมีนักเรียน 20-30 คนการจะมีครูสัก8คนนี้ก็ไม่อยู่สามารถจะทำได้อาจจะมีครูแค่สัก2คนเพราะฉะนั้นครู2ท่านเนี่ยก็จะต้องสอนให้ครบทุกสาระวิชาซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้มีคุณภาพนะครับแต่เท่าที่สังเกตของท้องถิ่นเนี่ยไม่โรงเรียนไม่เล็กเกินไปนะครับยกเว้นโรงเรียนของระดับเด็กเล็กนะครับอันนี้ผมก็เลยพอดกราฟนะครับพอดกราฟตามกระจายของจำนวนผู้เรียนนะครับของภาคอีสานก็เป็นแสนนะครับภาคอื่นก็เป็นหลักหมื่นอันนี้ตัวเลขรวมกันนะครับของปี65เลยนะครับอันนี้จริงๆมันมีข้อมูลนะครับอีกอันหนึ่งก็ได้รับความร่วมมือความกรุณาจากผอ.ที่ดูแลการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นตัวเลขปี65ผมก็จะคือตัวเนี้ยมันต้องเข้าใจว่าเทศบาลนครเทศบาลเมืองเนี่ยเขาจัดการศึกษามาตั้งหลายสิบปีละ50-60ปีก่อนเขาก็จัดอยู่แล้วเขาไม่ได้รอรับถ่ายโอนนะครับแต่ก็มีอปท.หลายแห่งเนี่ยตั้งโรงเรียนขึ้นมาโดยไม่รับถ่ายโอนนะครับผมได้เรียนถามสอบถามนายกหลายท่านบอกว่าเดิมทีทำศูนย์เด็กเล็กพอเด็กเล็กโตขึ้นก็เลยทำมัธยมไอ้ทำประถมต่อไปก็ลามไปเป็นมัธยมนะครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการนะครับแต่ถ้าดูทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้คือขอโทษนะอันนี้ไม่มีกทม.นะครับต้องรวมกทม.อีกแต่ตรงเนี้ยตัวเลขไม่รวมคือ1,757แห่งคือโรงเรียนที่สังกัดท้องถิ่นแต่โดยไม่รวมกทม.นะครับถ้ารวมกทม.น่าจะเกิน 2,000 นะครับแล้วก็คือจำนวนนักเรียนนะครับเป็นอนุบาลเป็นประถมแต่ประถมจะเยอะที่สุดนะครับมัธยมต้นมัธยมปลายก็ลดลงไปอาชีวะก็เป็นหลักแค่พันนะครับแต่รวมกันก็คือ 700,000 กว่าคนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลถือว่าเป็น Big Data นะครับคือเป็นข้อมูลรายคนรายโรงเรียนนะครับคงต้องถือว่าเชื่อถือได้แม่นตรงนะครับไม่ได้ประมาณการหรือไม่ได้สุ่มตัวอย่างไม่ใช่ตัวเลขที่สุ่มตัวอย่างเป็นตัวเลขจริงๆอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าท้องถิ่นเราเนี่ยมีบทบาทในการจัดการศึกษาไม่น้อยนะครับถ้าเราพูดถึงการจัดการศึกษาแน่นอนก็เป็นสพท.ใหญ่ที่สุดสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมีโรงเรียนสักเกือบ 30,000 แห่งนะครับมีโรงเรียนเอกชนก็ต้องเยอะแหละครับเอกชนก็มีทั้งระดับที่ว่าสุดยอดและราคาแพงกับโรงเรียนที่อาจจะคุณภาพไม่การปานกลางหรือต่ำกว่าปานกลางก็มีเหมือนกันนะครับมีโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยแต่ว่าโรงเรียนสาธิตเนี่ยไม่ทั่วถึงคือไม่ได้มีโรงเรียนสาธิตในทุกๆจังหวัดของประเทศนะครับแต่อันนี้ก็เห็นว่าจะแสดงว่าท้องถิ่นเราเนี่ยมีบทบาทในการจัดการศึกษาไม่น้อยนะครับงบประมาณรวมกันนี่ผมคิดประมาณสักแสนล้านได้ที่ท้องถิ่นให้การศึกษานะครับผมเคยดำข้อมูลของกรมมานะครับก็แต่ว่ามันเป็นข้อมูลเก่าแล้วคือปี62นะครับคือสมัย2562เนี่ยท้องถิ่นยังรับเงินผ่านกรมส่งเสริมเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมเขามีตัวเลขครบแต่63 64เป็นต้นมาเนี่ยเทศบาลนครเทศบาลเมืองอบจ.รับตรงอย่างงบประมาณเขาก็ทำให้มีตัวเลขคือถ้าจะเอาตัวเลขให้ครบต้องไปเอาทั้งกรมส่งเสริมและก็สำนักงบประมาณมาผนวกเข้าด้วยกันถึงจะเห็นภาพใหญ่นะครับแต่ถ้าให้ประมาณการนี้ก็ตัวเลขของปี62นี่ครับโดยไม่รวมกทม.ก็ 80,000 กว่าล้านนะครับผมเคยเขียนลงในมติชนผมเอาข้อมูล Big Data เนี่ยมาใช้นะครับถัดไปครับขอพูดในเรื่อง
การบริการสาธารณะและนวัตกรรมนะครับก็ที่ผ่านมานี้ก็มีความตื่นตัวของอปท.ทั่วประเทศแหละครับหลายพันแห่งที่จะพัฒนาบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ในหลายมิตินะครับเท่าที่มีประสบการณ์ที่เคยเนื่องจากผมเป็นประธานอนุกรรมการของกระจายอำนาจเรื่องให้รางวัลท้องถิ่นนะที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลก็ให้เงินอุดหนุนเป็นประจำทุกๆปีนะครับสมัยก่อนให้ตั้ง200ล้านเดี๋ยวนี้ลดลงนะเพราะว่าภาวะการคลังอาจจะแย่ลงนะครับคือได้ปีที่แล้วได้147ล้านบาทนะครับก็ตัวคณะกรรมการก็ได้ทำบันทึกนวัตกรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมากมายนะครับอาจจะจำแนกเป็นด้านสิ่งแวดล้อมจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการศึกษาจัดการสาธารณสุขการสร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุและระบบสวัสดิการอะไรนี่ครับนอกจากนั้นที่เห็นก็คือมีประเภทที่ว่า one stop service เนี่ยนะครับก็คือเวลาไปท้องถิ่นถ้าไปสังเกตเข้าไปในออฟฟิศของท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ก็จะไม่เหมือนแบบก่อนนะครับบางทีไปเข้าไปเหมือนกับบริษัทเอกชนชั้นนำเลยนะครับรูปมีอาคารที่สวยงามมีห้องรับรองนะครับแล้วก็มีน้ำชากาแฟให้ดื่มระหว่างคอยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มี one stop service หมายว่าไปจุดเดียวได้บริการทุกอย่างนะครับแล้วก็บางแห่งก็ใช้ทำแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนสื่อสารถึงท้องถิ่นร้องเรียนต่างๆหรือรับเรื่องราวตอบถามอะไรมานายกก็ตอบไปนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการพัฒนาฐานข้อมูลนะครับซึ่งก็เป็น Big Data คือเรื่องแผนที่ภาษีนะครับแผนที่ภาษีเนี่ยที่จริงก็ทำมานานแล้วแต่ว่าในอดีตอาจจะไม่ค่อยไม่ถึงกับไม่เข้มข้นแต่ว่ากฎหมายพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาบังคับให้ต้องทำเข้มข้นหมายถึงว่าท้องถิ่นต้องสำรวจทุกแปลงสำรวจสิ่งปลูกสร้างวัดขนาดพื้นที่นะมาประเมินมูลค่าเพื่อจะคำนวณภาษีนะครับแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าทุกแห่งทำแล้วนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้คนปฏิบัติงานเขาบอกว่ามีคนแค่ 3-4 คนนะครับสำรวจแปลงเป็น 30,000 แปลงที่ดินเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีนะครับเพื่อจะสำรวจนี่มันต้องไปวัดความกว้างความยาวพื้นที่ใช้สอยของอาคารอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางแห่งก็ได้ใช้ประยุกต์ใช้โดรนนะครับโดรนในการสำรวจนะซึ่งเขาบอกว่าเร็วขึ้นนะครับที่หนึ่งที่ผมได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปหลายครั้งแล้วก็คือที่เทศบาลแม่เหียที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ได้ประยุกต์ใช้โดรนในการเพื่อช่วยทำให้การสำรวจเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าการจะใช้โดรนนี้ก็แน่นอนบุคลากรก็ต้องมีได้รับการอบรมในการเครื่องมือต่างๆอันนี้ครับแต่โดรนเดี๋ยวนี้ตัวท้องถิ่นก็ไม่ได้แพงมากอะไรนะครับท้องถิ่นหลายแห่งก็มีโดรนในการสำรวจหัวข้อถัดไปครับผมที่พูดมานี่จะมีข้อสักถามหรืออะไรไหมครับข้อที่อยากจะคุยสักถามแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับครับเรียนเชิญได้เลยนะครับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านครับหรือพิมพ์ผ่านช่องแชทไปก่อนก็ได้ครับโอเคอ่ะงั้นต่อไปนะครับผมจะพูดให้รวบไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีเวลาย้อนกลับมาคุยกันนะครับไม่ฟังไม่อยากคุยคนเดียวคุยคนเดียวมันรู้สึกน่าเบื่อหน่ายนิดหน่อยนะครับโอเคครับเรื่องการท่องค่ะเรียนท่านอาจารย์ค่ะครับผมค่ะเรียนท่านสอดิเลกนะคะอาจารย์ขาอย่างที่ประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลนะคะ Big Data หรือการจัดทำแผนโดยเฉพาะการทำแผนที่ภาษีนะคะเพื่อรองรับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในโมดูลของหลักสูตรพมส.เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ขาในการที่เรียกว่าสนับสนุนนะคะการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมอยู่ในโครงการเนี้ยค่ะ
เรียกว่าปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลค่ะอาจารย์ขาค่ะเพราะซึ่งได้หลายได้มีการทำเวิร์กช็อปไปนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับสภาพของข้อมูลเมืองต่างๆนะคะแล้วขั้นต่อไปก็คงจะไปเชื่อมโยงกับแผนที่ที่ดินนะคะผังที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแต่ละพื้นที่อะค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับที่ช่วยแชร์นะครับผมกับทีมงานเนี่ยได้ทำเอาแผนที่ภาษีของหลายเมืองมาวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นแม่เหียกว่าแปลงที่ดินกระจายในแต่ละโซนอย่างไรห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมอยู่โซนไหนอะไรพวกนี้เพราะในเมืองเนี่ยมันก็จะแม้จะอยู่ในเมืองเดียวกันมันก็จะมีโซนในโซนกลางโซนรอบนอกนะครับราคาความเจริญก็ไม่ได้แปลว่าเท่ากันเสมอไปราคาที่ดินก็แปรผันตามแต่ละโซนนะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจมากเลยว่าแล้วประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจนะครับก็คือว่าแต่ละเมืองมันจะมีเสน่ห์หรือว่ามีจุดขายหรือว่าเช่นเมืองมหาชลัยอย่างนี้นะผมเพิ่งไปที่วลัยลักษณ์เนี่ยมาอยู่ในอบต.ท่าศาลาท่าศาลาก็มีพื้นที่ครอบคลุมเมืองก็คือว่าบทบาทของเมืองมหาชลัยต่อการเจริญเติบโตของเมืองเพราะว่ามหาชลัยเนี่ยมีนักศึกษาเป็นหมื่นกว่าคนมีครูบาอาจารย์มีพนักงานอีกหลายพันเป็นพันคนถ้ารวมครอบครัวด้วยละกันอาจจะกลายเป็น30,000คนทั้งที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัย 30,000 คนนี้ก็เป็นกำลังซื้ออย่างดีทำให้เกิดการกระจายตัวของหอพักร้านค้าแล้วก็เป็นทางเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ผมกำลังสนใจมากคือลิงเกจระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นหรือทำนองตรงข้ามมันอาจจะมีในเรื่องของลิงเกจระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมอย่างบางพื้นที่เนี่ยเช่นว่าสมุทรปราการสมุทรสาครเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะเลยนะครับมีแรงงานไปคนงานทำในโรงงานเป็นแสนคนในบางอำเภอนะครับในบางอำเภอเป็นแสนคนซึ่งก็จะทำให้เกิดผลกระทบหรือว่าผลต่อเนื่องที่เรียกว่าตัวทวีคูณท้องถิ่นตัวทวีคูณท้องถิ่นเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ทางเศรษฐศาสตร์เราใช้มาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่างานวิจัยปัจจุบันก็มีความวิจัยที่จะวัดจริงๆว่าเมื่อการที่มีคนเป็นแสนไปอยู่เนี่ยมันย่อมใช้จ่ายมหาศาลนะครับจะมีผลกระทบตามมาอย่างไรครับอันนั้นก็เป็นไอเดียนะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำวิจัยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะติดตามนะฮะต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ผมเล่าเรื่องการคลังท้องถิ่นนะครับการคลังท้องถิ่นเนี่ยต้องถือว่าเราโชคดีที่เรามีฐานข้อมูลการคลังนะครับพบ Big Data เช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ต้องผมไม่ได้สุ่มตัวอย่างนะครับตัวเลขมันก็มาเป็นจากเงินอุดหนุนคือหน่วยราชการเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาประมวลข้อมูลเพราะว่ามีเงินอุดหนุนเท่าไหร่มีภาษีแบ่งหรือรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้เท่าไหร่มีท้องถิ่นจัดเก็บเองเท่าไหร่นะครับตัวเลขตรงนี้ขนาดนี้ผมเอามาใช้ปี64นะครับของเทศบาลและที่จริงก็มีครบทุกแห่งแต่ว่าตัวเลขที่นำมาแสดงนี่คือเทศบาลและอบต. 7,772 แห่งทั่วประเทศแล้วครับไม่รวมกทม.ไม่รวมเมืองพัทยาไม่รวมอบจ.นับนั้นครบหมดโอเคตรงนี้มันจะมีตัวแปรสำคัญก็คือที่เราเรียกแคป R1 แคป R2 แคป R3 แคปก็คือ per capita เพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยจำนวนไม่เท่ากันขนาดเราต้องเทียบด้วย per capita ก็คือว่ารายได้ที่จะจัดหยิบเองเท่าไหร่รายได้จากภาษีแบ่งซึ่งภาษีแบ่งก็คืออะไรภาษี VAT ภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ก็แบ่งให้แต่ว่าจะทิ้งทายนิดหน่อยการแบ่งนะครับการแบ่งในปัจจุบันผมคิดว่าไม่เป็นธรรมจะต้องปรับแก้อีกเยอะนะครับเพราะว่าแบ่งให้รัฐแบ่งให้ท้องถิ่นน้อยเกินไปเช่นภาษีเหล้าบุหรี่เนี่ยรัฐบาลเอา90แบ่งให้ท้องถิ่น10นะฮะซึ่งมันแบ่งอย่างนี้ไม่ตั้งแต่มันตั้งแต่ก่อนกระจายอำนาจตอนลงสู่อำนาจแต่ว่าภายใต้ปัจจุบันก็ยังจะต้องยันอยู่นะครับซ้ำร้ายที่สุดเนี่ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยรัฐบาลฮุบไปคนเดียวเลย 100% ไม่ได้ส่งให้ท้องถิ่นเลยซึ่งอันนี้เป็นอันที่ผมคิดว่าคนท้องถิ่นควรจะต่อสู้นะครับแต่ว่าผมขอไม่ขยายความมากนะครับอันนี้คือเรื่องการคลังมันสำคัญอย่างไรนะครับผู้บริหารก็ต้องรู้ว่าการเงินรายได้มันสำคัญมีเงินรายได้ก็นำไปสู่รายจ่ายใช่ไหมประมาณการรายจ่ายถ้าคุณมีร้อยจะจ่าย120 บาทหรือ150 บาทมันก็เป็นไปไม่ได้มันไม่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลังนะครับเงินตัวนี้ก็ไปนำบริการสาธารณะบริการสาธารณะก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งในบ้านเราต้องพูดกันโดยความจริงว่ามันยังมีความเหลื่อมล้ำของบริการสาธารณะระหว่างภูมิภาคเช่นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือความเหลื่อมล้ำว่าเมืองชนบทเมืองชนบทก็คือสะท้อนในเทศบาลกับอบต.อย่างนี้นะครับหรือถ้ากึ่งเมืองกึ่งชนบทก็คือเทศบาลตำบลนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะครับรูปสถิติที่ผมให้ตรงนี้เนี่ยก็จะสะท้อนความเหลื่อมล้ำนะครับว่าอบต.หรือว่าย่อว่า SAO นะครับ Sub District Organization นะครับ 5,300 แห่งเนี่ยเก็บเงินเฉลี่ยได้200บาทต่อหัวต่อคนนะครับแต่ถ้าเทศบาลนครมัน 1,000 บาทเนี่ยมันต่างกัน5เท่านะครับเทศบาลเมืองก็900กว่าบาทอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับตรงนี้เรายังแยกเป็นตามเปอร์เซ็นต์ไทเปอร์เซ็นต์ไทที่10ก็คือกลุ่มที่ล้าหลังนะ25ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเปอร์เซ็นต์ไท50ก็คืออยู่ปานกลางเปอร์เซ็นต์ไท75ก็คือพวกที่สูงนะครับเปอร์เซ็นต์ไท90ก็คือว่าที่สูงมากอันนี้ก็เป็นความเหลื่อมล้ำนะครับก็แสดงด้วยตัวเลขสถิติอันนี้มาปี64นะครับตอนนี้ยังไม่มี65นะครับอันนี้ก็ล่าสุดละ65ผมพยายามจะประมวลอยู่พอดีผมเป็นประธานอนุกรรมการวินัยการเงินการคลังได้สอบถามฝ่ายเลขาแล้วว่าเขาจะตอนนี้เขาส่งข้อมูลแล้วแต่ว่ายังประมวลไม่เรียบร้อยน่าจะได้ประมาณธันวาครับอันนี้องค์ประกอบที่2ในเรื่องการคลังเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือภาษีแบ่งหรือภาษีที่หน่วยรัฐจัดเก็บให้รายการสำคัญก็คือ VAT ภาษีเหล้าบุหรี่ภาษีสรรพสามิตนะครับนอกนั้นก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่นะครับโดยเฉลี่ยก็คือ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทต่อหัวต่อคนนะครับคือเวลาที่ท้องถิ่นเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยก็ต้องมีการใช้เงินแหละครับอาจจะประมาณโดยเฉลี่ยอาจจะสัก 8,000 บาทต่อหัวต่อคนนะครับในการที่จะจัดบริการทุกประเภทตั้งแต่การศึกษาสุขภาพสวัสดิการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับถ้าเราคิดถึงว่า 8,000 บาทประชากร 10,000 คนอย่างเงี้ยนะครับก็หมายถึงประมาณ80ล้านใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับ80ล้านครับแต่ก็สังเกตนะครับมีความต่างกันเป็น 1,000 บาทนะครับต่อคนเนี่ยเทศบาลนครเทศบาลเมืองก็ 4,500 เทศบาลตำบล 4,300 แต่อบต. 3,400 นะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับตัวนี้เป็นตัวองค์ประกอบที่2นะครับตัวแปรที่2ตัวแปรที่3ตัวแปรที่3ยิ่งสำคัญเพราะเป็นตัวแปรนโยบายตัวแปรนโยบายคือรัฐเป็นคนกำหนดตัวเลขตรงนี้เนี่ย 4,500 กว่าบาทต่อหัวต่อคนเนี่ยถ้าเราคูณได้65ล้านคนนะครับก็จะเป็นเงินสัก 200,000 กว่าล้านแหละครับ 200,000 นี่คือหมายว่าก้อนใหญ่ๆก็จะเป็น 2-300,000 ล้านนะครับแต่ก็จะเห็นความแตกต่างเช่นเดียวกันนะว่าอบต.ได้น้อย 4,000 กว่าบาทต่อหัวต่อคนในขณะที่เทศบาลก็จะเป็น 5,000 หรือ 6,000 บาทก็ต่างกันเป็นหลักพันบาทต่อหัวต่อคนนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่ผมวิจัยและอยากจะเห็นการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วไอ้ความเหลื่อมล้ำนี้ก็มีมานานนับ10ปีแล้วล่ะครับซึ่งจะต้องแก้ไขกันต่อไปซึ่งเดี๋ยวผมจะกราบเรียนในตอนท้ายนะครับ
รูปภาพที่แสดงนี้เขาเรียกว่าเป็นการแสดงการกระตุกตัวโดยเอาลายคัดลายได้ต่อหัว3องค์ประกอบนะฮะมาแสดงให้เห็นนะการกระจุกตัวถ้าเคิร์ฟมันตกท้องช้างมากก็แปลว่าเหลื่อมล้ำหรือกระจุกตัวสูงนะครับคือถ้ากลุ่มประเภทที่กลุ่มท็อปข้างบนเนี่ย 5% 10% ก็โอ้โหมีรายได้เยอะแหละแต่ถ้าเป็น 5% หรือ 10% ข้างล่างเนี่ยรวมกันก็ยังมีนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นเคิร์ฟนะครับเป็นเคิร์ฟที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำที่เราก็ใช้สอนกันในวิชาเศรษฐศาสตร์ในวิชาการคลังรัฐประศาสนศาสตร์ก็น่าจะสอนเหมือนกันนะครับเอาละครับผมจะมีใช้เวลาอีกไม่มากนะครับจะมีข้อสังเกตอีกสักไม่เกิน10นาทีนะครับก็คืออยากจะมีข้อสรุปหรือข้อวิจารณ์นะครับข้อสรุปข้อวิจารณ์นะครับก็คือว่า1เนี่ยผมคิดว่าความเหลื่อมล้ำทางการคลังเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญเนี่ยมันมีอยู่แน่นอนนะครับแต่มันผมว่ามันลดได้นะครับมันสามารถจะลดความเหลื่อมได้ล้ำได้ทั้งนี้เพราะว่าก็มีเครื่องมือหรือว่าเป็นตัวแปรนโยบายหรือ policy variable อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่จะการจะปรับตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เร็วทันทีทันใครทันควันคือไม่อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเพราะการเยียวยาครับคือการเพิ่มเงินเพราะว่าถ้าเราเพิ่มเงินให้อบต.หรือเทศบาลตำบลเนี่ยเงินอุดหนุนต่อเทศบาลนครและเทศบาลมันต้องลดลงเพราะเงินตัวยอดเงินมันเท่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ความแตกต่างขนาดนี้เป็นหลักพันกว่าบาทเนี่ยนะครับ 4,000 กว่า 5,000 ถึง 6,000 บาทเนี่ยถ้าปรับลดรุนแรงคือเหมือนกับว่าปรับลดให้เทศบาลนครเนี่ยให้มาเป็น 3,000 กว่าบาทแล้วให้อบต.ได้ 5,000 บาทอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาและไม่เป็นที่ยอมรับนะครับคราวนี้แนวทางที่เป็นไปได้นะครับและก็ค่อยเป็นค่อยไปนะซึ่งก็ได้มีโอกาสนำเสนอในคณะอนุกรรมการรายได้ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ได้วาระนี้ก็ได้นำเสนอคณะกรรมการกระจายอำนาจไปครั้งที่แล้วนะครับซึ่งก็ได้รับข้อสังเกตที่ดีนะสนับสนุนก็คือเราจัดกลุ่มอปท.เป็น5กลุ่มที่เรียกว่าคืนทาย Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1 ก็รายได้เนาะก็หมายว่าคนจน2ก็ดีหน่อย3ก็ปานกลาง4ก็ดีกว่าปานกลาง5ก็เจ๋งที่สุดนะครับอันนี้ไอ้สิ่งที่น่าจะทำนะครับคือเงินการจัดสรรเงินอุดหนุนเนี่ยควรจะลดหลั่นแล้วควรจะให้ Q1 Q2 มากส่วน Q5 เนี่ยก็ต้องควรจะได้น้อยลงหรืออาจจะไม่ต้องได้ก็ได้นะครับผมมีตัวเลขนะครับมีอาจารย์ที่ญี่ปุ่นนะครับ Professor Mochida เนี่ยซึ่งอยู่มหาลัยโตเกียวของญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการคลังเนี่ยเขาคือเอาข้อมูลมาให้ท่านโมชิดามาเมืองไทยหลายครั้งนะก็รู้จักเมืองไทยดีก็ชี้เห็นว่าอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยประกอบด้วย47จังหวัด prefecture นะครับ prefecture ที่รวยที่สุดก็คือโตเกียวเนี่ยก็รวยอยู่แล้วก็จะไม่ได้เงินอุดหนุนของญี่ปุ่นก็จะไปที่ prefecture ที่มีรายได้น้อยนะครับก็มีตัวอย่างนะครับมีอยู่ในหนังสือที่จะสามารถจะสืบค้นได้นะครับถัดไปนะครับผมจะสรุปประเด็นนะครับสรุปประเด็นน่ะ1ผมคิดว่ามันมีปัจจุบันมีความก้าวหน้าของการบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะข้อมูลที่บอก area base หรือว่าให้เป็นพื้นที่เช่นการกระจายงบประมาณของกรมหรือกระทรวงเป็นรายจังหวัดการกระจายการคลังท้องถิ่นซึ่งก็รู้แหละเป็นรายจังหวัดรายอำเภอก็ได้รายตำบลก็ได้นะครับอันนี้ก็มีชัดเจนนะครับและเป็นตัวเลขที่ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าเป็นตัวเลข Big Data มาจากการบันทึกตัวเลขนะครับหรือว่าบางกรณีก็จะเป็นเงินที่กรมบัญชีกลางจัดส่งให้ท้องถิ่นนะครับตัวเลขแม่นเป๊ะครับไม่ต้อง no question ครับ
ตัวเลขอีกอันที่น่าสนใจนะน่าจะนำมาวิจัยนะครับแล้วก็เริ่มผมกับทีมงานได้เริ่มเอามาวิจัยก็คือว่าสำนักงานประกันสังคมมีสมาชิก10กว่าล้านคนนะครับตามพ.ร.บ.มาตรา33เราก็จะรู้ว่าการจ้างงานอยู่ในอำเภอจังหวัดไหนแล้วขณะเดียวกันก็มี10กว่าล้านคนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นบัญชีรายคนนะครับบัญชีรายบุคคลแล้วก็มีบัญชีรายสถานประกอบการเพราะทุกๆเดือนเนี่ยนายจ้างเขาต้องหักเงินเดือนลูกจ้างเห็นไหมส่งสำนักกองทุนประกันสังคมเขาก็บันทึกว่ามีการจ้างงานที่ไหนมีสถานประกอบการที่ไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีมากอย่างน้อยในทางเศรษฐศาสตร์เราเอามาวิเคราะห์วิจัยได้นักเศรษฐศาสตร์มักจะพูดถึง production function หมายถึงว่าการผลิตหรือ GDP เนี่ยมันต้องมาจากทุนก็คือสถานประกอบการมาจากการจ้างงานนะครับตรงนี้ก็มาช่วยเอาวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งแล้วก็จะเข้าใจสิ่งหลังจากที่ทำไปแล้วทำให้เห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยทางเศรษฐกิจมันกระจุกตัวเหลือเกินกระจุกตัวมากสุดก็คือภาครวยที่สุดก็คือภาคตะวันออกกับกรุงเทพจังหวัดที่รวยที่สุด GDP สูงที่สุดไม่ใช่กรุงเทพนะครับระยองประชา GDP ต่อหัวเนี่ยเกิน1ล้านบาทแต่จังหวัดในภาคอีสานเนี่ยครับศรีสะเกษอะไรยังอาจจะสัก 50,000 5-60,000 บาทนะครับมีจำนวนมากก็ต่างกันเป็น20เท่าอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมวิเคราะห์ว่าอยากจะสรุปว่านี่คือความไม่สำเร็จนะครับผมไม่อยากจะใช้คำรุนแรงว่าเป็นความล้มเหลวนะแต่ความไม่สำเร็จของนโยบายกระจายความเจริญของประเทศไทยเพราะมันกระจุกตัวละเกินในบางภาคบางเนี่ยซึ่งจะน่าจะต้องหาวิธีนะครับนะเรื่องข้อมูลภาษีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันระบุจังหวัดได้เพราะปัจจุบันเนี่ยกรมสรรพากรกรมสัมพามิตเขาก็มีการกระจายอำนาจในเรื่องการบริหารหมายว่ามีหน่วยงานสาขากระจายไปในเป็นประมาณทุกอำเภอเนี่ย800 900แห่งอะไรแบบเนี้ยเขาก็สามารถจะรวบรวมว่าภาษีตรงนี้เก็บจากร้านค้าเท่าไหร่ร้านปั๊มน้ำมันเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยก็ทำให้รู้ว่าภาษีก็มีการกระจุกตัวสูงเช่นเดียวกันก็เป็นผลจากเรื่องของการกระจุกตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับข้อมูลอีกอันที่ทีมงานวิจัยนะครับได้นำมาใช้ก็คือการกระจายกำลังคนของเพราะว่าสำนักงานกพ.เนี่ยบันทึกว่าข้าราชการของประเทศมีเท่าไหร่จะมีถ้าพลเรือนก็มีสักล้านกว่าคนถ้ารวมทหารด้วยนะฮะทั้งหมดรวมทุกอย่างก็อาจจะเป็นประมาณสัก3ล้านนะครับแต่ว่าตัวเลขเฉพาะข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็ประมาณล้านกว่าคนซึ่งก็สามารถจะระบุว่าท่านทำงานที่กรมไหนกระทรวงไหนและปฏิบัติการในจังหวัดไหนขอนแก่นอุบลหรืออะไรพวกนี้ตัวเลขของกรมโรงงานก็เป็นอีกงานหนึ่งที่มีประโยชน์มากเพราะเขาบันทึกโรงงานซึ่งมีจำนวนประมาณ 50,000 กว่าโรงนะครับที่เท่าที่ผมเห็นฐานข้อมูลนะครับแต่ละโรงเขาจะระบุว่าเขาใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการตั้งโรงงานนะครับ100ล้าน50ล้านอะไรพวกนี้แล้วมีการจ้างงานคนนะครับแล้วจำแนกเป็นประเภทว่าเป็นสิ่งทอหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าเป็นโรงงานเคมีพันธุ์อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถจะเอามาวิเคราะห์ได้อันนี้เป็นอันที่ผมก็สนใจอยู่นะครับสามารถมันจะระบุถึงอำเภอได้ก็ทำให้รู้ว่าการจ้างงานอุตสาหกรรมก็กระจุกตัวในบางอำเภอนะครับเคยเขียนลงในมติชนไปแล้วเช่นว่า20อำเภอของประเทศไทยที่มีการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดกระจายอยู่ที่ไหนก็ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยนะครับสมุทรสาครสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยนะครับปทุมธานีครับข้อมูลเหล่านี้มันมีประโยชน์ที่จะเอาไปวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เพื่อจะไปวัดความเหลื่อมล้ำของการคลังท้องถิ่นเพื่อจะ
วัดการกระจุกตัวของงบประมาณรายจ่ายนะครับงบประมาณรายจ่ายเนี่ยของอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับสมัยก่อนเนี่ยสำนักงบเนี่ยไม่ได้กำหนดให้กรมต้องบอกว่าเช่นกรมรับเงินหมื่นล้านกรมก็จะไม่ได้บอกว่าไปเอาหมื่นล้านไปใช้ที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าภายใต้ปรัชญาใหม่ก็คือ area based budgeting เนี่ยหน่วยงานจะต้องบอกว่าทำงานเอาเงินไปใช้ที่ไหนนะครับคือที่จริงเนี่ยถ้าบางหน่วยงานเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วสมมติมาขอนแก่นมันก็ใช้ที่ขอนแก่นอยู่แล้วแต่ว่ากรมเนี่ยเช่นว่ากรมปศุสัตว์กรมประมงเนี่ยนะมันกระทรวงเกษตรเนี่ยมีเงินใช้จ่ายประมาณแสนล้านนะครับแล้วก็กระจุกตัวนะครับขณะนี้ผมและทีมงานได้ผลิตบทความมา2เรื่องแล้วก็คือการกระจายรายจ่ายกระทรวงเกษตรกับการกระจายรายจ่ายกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็มีข้อวิจัยสังเกตข้อวิจารณ์นะครับควบคู่กันไปเราใช้กำลังคนภาครัฐนะครับกำลังคนภาครัฐจากกพ.นี่แหละครับว่าก็2เรื่องเนี่ยเป็นการกำลังเงินกำลังคนกับงบประมาณเนี่ยมันมีความสำคัญมากของภาครัฐนะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วครับนะเกือบจะสุดท้ายแล้วเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับผมว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภาครัฐเพราะประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยก็อยากรู้ว่ารัฐใช้จ่ายเงินภาษียังไงเหมาะสมกระจายหรือเป็นธรรมหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าข้อมูลเริ่มจะมีนะครับสมัยก่อนไม่มีเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าเรามันต้องมีการปรับตัวคือสถาบันวิชาการนักวิจัยก็ควรจะต้องทำบทบาทวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้การจัดสรรทรัพยากรภาครัฐคือกำลังคนงบประมาณเงินอุดหนุนนะเพื่อจะมีข้อสังเกตวิจารณ์นะครับอย่างที่กล่าวเรียนไปแล้วผมนะวิจารณ์อยู่เยอะเรื่องว่าการคลังเนี่ยมันไม่เป็นธรรมมันแทนที่จะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยการคลังของรัฐบาลน่ะมันทำให้เหลื่อมล้ำซะเองครับอันนี้เป็นอันที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกโกรธครับขอโทษรู้สึกโกรธแล้วมันน่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้ครับแล้วก็ทีนี้นักวิชาการเองก็ไม่พอแล้วเพราะว่าเสียงของนักวิชาการไม่ดังมากจะให้ดีต้องมีสสวช่วยทำให้เสียงประชาชนเข้าถึงผู้บริหารหรือเข้าและยิ่งไปสื่อในสื่อมวลชนในรัฐสภายิ่งดีนะฮะก็ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะครับการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องอะยากไม่ว่าจะถ่ายโอนรอพอสตอถ่ายโอนโรงเรียนนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นได้โดยคำพยายามนะครับผมประทับใจคำศัพท์ของคุณหมอประเวศที่บอกว่าสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาภูเขามันขยื่นยากแต่ถ้าเราช่วยกันสามฝ่ายนะครับฝ่ายวิชาการช่วยพัฒนาองค์ความรู้ประชาและกระจายความรู้ให้ประชาชนสสก็ช่วยไปเปลี่ยนแปลงผลักดันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้สุดท้ายแล้วครับอันนี้น่าสุดท้ายก็คือการสื่อสารสาธารณะนักวิจัยเองก็ต้องทำความรู้แล้วแต่ว่าต้องพัฒนาการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจในวงกว้างเช่นเราก็พยายามจะทำนะครับก็คือว่าเอาข้อมูลเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่แต่ว่ามาทำให้มันง่ายโดยใช้กราฟิกอินโฟเมชันเป็นรูปกราฟนะฮะแล้วก็การสื่อสารก็จะต้องมีเข้าใจประชาชนผู้อ่านกันว่าต้องไม่พูดเยอะๆอ่ะครับต้องกระชับนะครับแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องนะก็ทำครั้งเดียวไม่สำเร็จก็ทำครั้งที่2ที่3ที่4ที่5ไปนะครับแล้วรูปแบบการสื่อสารก็ต้องหลากหลายนะครับหนังสือบทความวิจัยเนี่ยก็อาจจะเหมาะเฉพาะนักวิชาการนะจำนวนน้อยนะครับจำนวนนักหมื่นนักแสนนะฮะแต่ถ้านำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการหรือทางออนไลน์ให้สาธารณชนก็น่าจะดีหรือถ้าทำเป็นบทความสั้นที่จะสื่อสารในหนังสือพิมพ์สารคดีเนี่ยคนหรือโทรทัศน์เนี่ยก็จะทำให้คนเข้ารับฟังได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับครับประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านทั้งหลายนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าผมไม่ได้ใช้เวลามากเกินไปนะครับแล้วก็ยังมีเวลาที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนกันพอสมควรนะครับเชิญครับผม
ครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้เข้าร่วมอบรมมีประเด็นแลกเปลี่ยนสักถามได้เลยนะครับท่านธานีมีประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนกับท่านวิทยากรไหมครับหรือท่านนายกท่านรองนายกท่านปลัดครับเรียนเชิญเลยครับท่านรองปลัดท่านตะวันมีประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนไหมครับไม่มีนะครับหรืออยากเหมือนผมไปอ่านมติชนครับท่านกรณีการถ่ายโอนของโรงเรียนในการของอบจ.ชลบุรีครับหรือท่านอาจจะช่วยแชร์สั้นๆก็ได้ครับเพราะเห็นอยู่ในหน้าข่าวของมติชนเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับท่านครับได้ครับผมก็ที่จริงพวกผมก็เพิ่งไปไม่กี่วันเนี่ยถ้าเป็นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็เพิ่งไปเพราะว่าติดตามคือผมไปในนามของคณะอนุกรรมการถ่ายโอนสถานศึกษานะครับซึ่งผมเป็นประธานชุดนี้อยู่นะครับก็ได้ไปที่จริงไม่ได้ไปทั้งไปที่โคราชมาแล้วโคราชเขารับถ่ายโอน58โรงนะครับแต่ว่าชลบุรีเนี่ยรับถ่ายโอนมา10โรงแต่ว่าจัดตั้งเอง1โรงนะครับจัดตั้งเองเนี่ยเขาตั้งเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเดิมทีเนี่ยผมเข้าใจถ้าได้คุยกับท่านวิทยาคุณเพิ่มนะท่านก็มาเองแหละท่านก็มาคุยด้วยกันนะครับท่านก็บอกเข้าใจว่านะท่านคาดหวังว่าจะถ่ายโอนโรงเรียนอนุบาลซึ่งมีอยู่แล้วของสังกัดสปท.แต่ด้วยขัดข้องยังไงก็ไม่ทราบนะฮะก็ตกลงก็กลายเป็นโรงเรียนอนุบาล2แห่งก็คือสปท.ก็ทำไปท้องถิ่นก็ทำไปแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ป๊อปปูล่านะครับผมทราบจากเพื่อนที่อยู่มเคยอยู่มบูรพาเนี่ยบอกว่าเป็นอันดับ1เลยว่ามีนักเรียนตอนนี้ 3,000 กว่าคนนะครับซึ่งแล้วก็พยายามจะดูว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จของเขาเนี่ยก็พอสรุปได้อย่างนี้หนึ่งเขาพยายามเขาหาผู้บริหารนะครับผู้บริหารที่ตั้งใจนะครับมาทำงานแล้วก็สองพยายามบรรจุครูให้ครบทุกสาระวิชาแล้วก็คือโรงเรียนเนี่ยมันจะได้งบประมาณใช่ครับเนี่ยกระจายอยู่10โรงนะครับแล้วแต่ว่าตั้งเองเนี่ย1โรงนะฮะและตั้งเอง1โรงเขาก็ให้เงินสนับสนุนมากเลยครับเงินสนับสนุนที่อบจ.ใส่เข้าไปเนี่ยมหาศาลนะครับที่ก่อนหน้าเนี่ยผมไปดูที่อบจ.โคราชเนี่ยก็ได้ก็รู้แหละโคราชเขาก็อุดหนุนเหมือนกันคือเงินอุดหนุนมันเป็นไหลหัวเด็กนะฮะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วรัฐบาลแต่ว่าเขาเติมเงินไปอีกถ้ากรณีของอบจ.โคราชเนี่ยเติมเงินไปจาก100บาทก็เติมไป32บาทนะเป็นไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้มันมีอะไรอิสระหรือว่า degree of freedom นะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะว่าผู้บริหารก็จะไปใช้ทำอะไรเช่นไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตและซื้อรถยนต์ให้แต่ละโรงเพื่อจะใช้ในส่งเสริมให้ครูไปรับการอบรมเพิ่มวิทยาฐานนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจ้างครูฝรั่งนะครับจ้างครูฝรั่งหรือครูจีนก็แล้วแต่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีทำให้เกิดความหลากหลายคือบางโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะเน้นวิชาการนะครับที่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนมีโรงเรียนหนึ่งที่เน้นวิชาการซึ่งหมายว่าต้องสอบเข้านะฮะต้องสอบเข้าเพราะว่าจะเอาเด็กเก่งปั้นให้คะแนนโอเน็ตให้ดีแต่มีบางโรงที่จะเน้นกีฬาหรือดนตรีนะครับท่านก็สนับสนุนให้มีอุปกรณ์อย่างครบถ้วนนะครับมีสนามกีฬาซ้อมแล้วก็มีเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬานะครับเพราะว่าคนที่อยากจะเล่นกีฬานี่เขาต้องไปแข่งขันระดับชาติบ้างระดับภูมิภาคบ้างแล้วแต่นะครับก็โรงเรียนก็ให้การสนับสนุนหรือโรงเรียนทั้งเน้นทางด้านดนตรีที่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าชีวิตกับคนเรียนเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงถึงอาชีพในอนาคตนะในอดีตเราอาจจะเน้นจะมองเป็นวิชาการจะได้เป็นจะได้เป็นราชการครับเป็นเจ้าคนในคนนะครับแต่ว่าในยุคนี้เด็กคิดต่างกันแล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้มีนักกีฬาอาชีพนักกีฬาอาชีพเงินเป็นล้านๆนะครับนักวอลเลย์บอลนักเทนนิสนักฟุตบอลอะไรเนี่ยฟุตบอลก็เป็นอาชีพดนตรีก็เป็นอาชีพได้นะครับเดี๋ยวนี้การคนเรียนดนคือก็สมัยก่อนมันก็เรียนแบบลูกทุ่งก็คือหัดกันเอง
เดลีฟ้าซ่อนลาไม่รู้อ่ะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นทางการต้องเรียนทฤษฎีดนตรีมีคอร์ดรู้จักคอร์ดต้นคอร์ดนี่อะไรนะครับทฤษฎีดนตรีนะครับก็มันก็เก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นอันนี้หรือภาษาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นยุคสำคัญนะครับรู้ภาษาไทยอย่างเดียวคงหากินลำบากครับต้องรู้ภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยถ้ารู้ได้สัก5ภาษายิ่งดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาสนับสนุนนะครับก็คือทำให้การเรียนมันเป็นเรียนสนุกด้วยตามอัธยาศัยของผู้เรียนนะครับซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จนะครับสำเร็จแล้วก็ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในรูปภาพจะเห็นตัวชี้วัดเนี่ยเมื่อเขาทำได้ดีเนี่ยจากผู้เรียนมี 2,000 คนตอนนี้เกือบ 10,000 คนนะครับในเวลา10กว่าปีครูก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดของความยั่งยืนแน่นอนถ้าเกิดว่าโรงเรียนเติบโตมันก็ยั่งยืนอยู่แล้วหรือว่าอย่างน้อยเท่าเดิมก็ยังถือว่ายั่งยืนแต่ในขณะที่ต้องยอมรับว่าแนวโน้มเด็กเกิดน้อยลงนะครับจากที่เคยปีละล้านคนอย่างนี้ก็สี่ห้าแสนคนนะครับเด็กเกิดน้อยลงนะครับแต่การที่โรงเรียนท้องถิ่นโรงเรียนไหนดีเนี่ยก็คนก็ยังมานะครับโรงเรียนไหนไม่ดีเนี่ยคนก็จะหนีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบางทีมันติดในเรื่องพื้นที่ว่าไปไกลก็ไม่ได้แต่สมัยนี้คนมันมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์มีรถอะไรตุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยระยะทางสัก5โล10กิโลเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองเขาก็ดูว่าในโรงเรียนไหนเขาทำให้เด็กเขาเก่งมีเรียนแล้วเก่งฉลาดขึ้นมีความสุขเขาก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลนะมันจะมีผลต่อความไม่ยั่งยืนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้ไม่ดีคุณภาพไม่ดีครูไม่ครบเนี่ยคนจะหนีเด็กน้อยอยู่แล้วแต่คนจะหนีด้วยเพราะว่าเขาก็อยากทุกคนก็อยากจะได้คุณภาพการศึกษาที่ดีนะครับก็เป็นก็เป็นที่น่าดีใจนะครับเพราะว่าคือตรงเนี้ยมันชัดเจนมากเลยว่าผู้บริหารเนี่ยเขาตั้งใจเขาทุ่มเทแล้วเขาไม่ไปสอดแทรกการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาเขาก็ต้องหาคนเก่งอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็หลายคนจบปริญญาโทหรือบางคนจบปริญญาเอกด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามกำลังเดือนหน้านะครับคณะอนุกรรมการชุดนี้จะเดินทางไปไหนแล้วไปจัดสัมมนาร่วมกับอบจ.นนทบุรีแล้วก็ซึ่งรับถ่ายโอนมา34โรงนะครับผมก็ได้โทรคุยกับท่านนายกอบจ.เรียบร้อยแล้วนนทบุรีนะครับแล้วก็จะไปจะจัด2เซสชั่นเซสชั่นแรกก็จะคุยกับผู้บริหาร30กว่าโรงเนี่ยนะครับแล้วก็จัดประชุมอนุกรรมการแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมีแผนที่จะเคลื่อนที่ไปจังหวัดไกลๆไปภาคใต้อาจจะไปนครศรีธรรมราชไปภาคเหนืออาจจะไปเชียงใหม่เชียงรายไปอีสานอาจจะไปอุบลหรือว่าแล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นคณะทำงานก็คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ต้องทำค้นคว้าวิจัยค้นประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามจะดูเงื่อนไขที่จะเอื้อต่อการกระจายการถ่ายโอนสถานศึกษาครับครับขอบคุณท่านวิทยากรมากครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้เข้าร่วมอบรมมีประเด็นสักถามไหมครับหรือมีคำถามในช่องแชทครับท่านครับผู้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเรียนท่านนะครับผู้นะครับจากเทศบาลท่ายางเพชรบุรีครับท่านครับถามว่าปัญหาตอนนี้คือพอเราจ้างครูต่างชาติครับมาสอนภาษาให้กับเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยสตง.กับบอกว่าไม่ได้ครับเด็กเล็กเกินไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครูที่สอนเด็กประจำบอกว่าเด็กๆไม่เด็กๆได้ความรู้เยอะมากแต่สนไม่ให้จ้างครับอันนี้อยู่ในช่องแชทครับท่านครับมันอาจคือมันอาจจะไม่สแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าทำไมจ้างได้ล่ะผมรู้ไปตั้งหลายแห่งนะครับขอชลบุรีจ้างมีรายชื่อด้วยมีตั้งเป็น20กว่าคน
ที่นครราชสีมาก็จ้างแล้วก็อ๋อบางอย่างเขาก็จะใช้นะที่โคราชเนี่ยเขาประสานกับสถาบันขงจื่อนะครับแล้วก็จีนเนี่ยส่งครูจีนมาให้ตั้ง20 กว่าคนจะกระจายอยู่ในโรงเรียนของอบจ.นะครับก็ผมเชื่อว่าปัญหาคือสตง.เนี่ยอาจจะไม่ซิสเตมติกนะครับพูดตรงว่าคือไม่สม่ำเสมอบางแห่งก็ซึ่งผมว่าน่าจะร้องเรียนนะครับผมว่าเราน่าจะร้องเรียนอาจจะโทรไปถามท่านรองท่านผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการก็ได้นะครับท่านผู้ว่าการผมว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีก็ใจกว้างนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองบางทีอาจจะตีความคับแคบนะครับเหมือนกับเคยมีที่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปฉีดวัคซีนสุนัขเนี่ยครับแต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับไอ้ที่ฉีดสุนัขเนี่ยทำให้มีปัญหาเยอะมากข้อความตีความแบบใจแคบนะเชิญครับเชิญครับขออนุญาตอีกคำถามหนึ่งครับจากเทศบาลตำบลละหานทรายนะขออนุญาตเรียนถามว่านับปัจจุบันเนี่ยภาษียาสูบที่จัดสรรให้กับอบจเนี่ยควรจัดสรรให้กับอบตทุกแห่งในจังหวัดนั้นๆหรือไม่ครับอันนี้ผมตอบไม่ได้ผมตอบแต่ว่ามันเล็กน้อยเกินไปนะครับผมว่าอย่าไปนั่นเลยที่จริงเนี่ยประเด็นที่เราน่าจะต่อสู้เนี่ยก็คือว่าควรจะให้ท้องถิ่นมีส่วนแบ่งในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอย่าไปแย่งกันเล็กๆน้อยๆเลยอันนี้มันไม่กี่ตังค์หรอกคือไปสมมติว่ามันอาจจะเป็นหลักพันล้านพันล้านหรือจะเป็นหมื่นล้านเนี่ยถ้าแบ่งให้ทุกๆรายทุกๆคนนี่ก็ได้นิดเดียวเชิญครับอาจารย์สุวัฒนากรยกมือครับค่ะอาจารย์ขาสืบเนื่องจากที่ท่านอาจารย์พูดตะกี้เนี้ยค่ะท่านบอกว่าตัวของไอ้ภาษียาสูบใช่ไหมคะมันน้อยไปนะคะเพราะมาดูว่าจะขับเคลื่อนในเรื่องของภาษีเงินได้คนธรรมดาอย่างไรเนี่ยมันจะต่อสู้อย่างไรคะจริงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงจุดนี้และข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องประกอบการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายเนี่ยมันควรจะต้องเป็นข้อมูลแบบไหนอย่างไรคะอาจารย์ถ้าสสถ้าเราสัมมนาให้สสสวเข้าใจเนี่ยสสสวเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะเพราะอันนี้ก็คือกฎหมายของประเทศและไอขอโทษนะกฎหมายประเทศไทยที่บอกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลเป็นของรัฐเท่านั้นไม่ใช่ท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยไปดูกฎหมายประเทศอื่นๆนะครับไม่รู้กี่สิบประเทศจีนก็แบ่งให้ท้องถิ่น 40% ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันทั้งเป็น income tax ของ prefecture และ income tax ของเทศบาลเยอรมันอเมริกากันผมคิดว่ากฎหมายล้าหลังขอโทษนะพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วกฎหมายภาษีไทยอ่ะล้าหลังไม่ดูประเทศอื่นเหมือนกับเราไม่มีความรู้เลยทั้งที่ปัจจุบันการหาความรู้ได้ไม่ยากผมว่าเราต้องสู้ด้วยฝ่ายนิติบัญญัติแหละนะครับผมคิดว่ามีสายฝ่ายนิติบัญญัติที่พร้อมจะสนับสนุนไอเดียเนี่ยมีจริงๆถ้าฝ่ายนิติบัญญัติอะค่ะอย่าเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัติเลยอาจารย์ค่ะฝ่ายการเมืองที่จะเข้าสู่เวทีการเมืองที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้าถ้าตามปรากฏการณ์ใช่ไหมคะตามการคาดการณ์ของสิ่งของเหตุการณ์ที่เกิดจะเกิดขึ้นของที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าการเสนอนโยบายตรงนี้ค่ะคือคืนเงินรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยนะคะภาษีเงินได้เนี่ยนะคะให้กับท้องถิ่นเนี่ยจะได้คะแนนหรือเสียคะแนนคะได้คะแนนแน่นอนผมว่าได้คะแนนแน่นอนแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลจะไปฟังก็ได้คือรัฐบาลถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่ต้องฟังใครก็ได้ก็พูดอย่าพูดก็พูดไปแต่ก็ทำแบบเนี้ยแต่ถ้ามีภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมสะท้อนข้อมูลนี้ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการใช่ไหมคะที่สะท้อนเห็นว่าประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือตัวของจีนเองที่รวมศูนย์เนี่ยใช่ไหมคะการจัดสรรเงินรายได้ใช่ไหมคะภาษีที่เงินไอ้รายได้ส่วนบุคคลเนี่ยกลับไปที่ท้องถิ่นใช่ไหมคะถ้า
มีส่วนต่างๆแล้วก่อให้เกิดการ generate income ในระดับพื้นที่อย่างไรถูกไหมคะเงินที่จัดสรรไปตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินใช้จ่ายตามโดยทั่วไปอ่ะแต่มันสามารถที่จะทำให้เกิดการอะไรอ่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่อ่ะหรือการสร้างงานในพื้นที่อย่างไรเนี่ยมันก็น่าจะตอบโจทย์ไหมอาจารย์ที่จริงแล้วมันมีทฤษฎีภาษีอ่ะรายได้เกิดที่ไหนก็ตรงนั้น value added tax มูลค่าเพิ่มตรงไหนเราก็เก็บตรงนั้นปั๊มจ่ายคุณจ่ายน้ำมันปั๊มน้ำมันไหนก็อยู่ตรงนั้นอำเภอนั้นน่ะคราวนี้อินคัมล่ะมันก็เหมือนกันที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายล้าหลังไม่มีคำตอบอื่นเลยมีแต่ว่ากฎหมายล้าหลังไม่ดูสากลไม่ศึกษาไม่วิจัยผมพูดชัดไหมครับครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้เข้าร่วมทั้ง82ท่านนะครับจาก60กว่าแห่งนะครับเรียนเชิญมีประเด็นแลกร่วมแลกเปลี่ยนกับท่านวิทยากรได้เลยนะครับท่านผอ.กองช่างจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนไหมครับเรียนเชิญได้เลยครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับตามที่ได้ฟังท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในช่วงกลางๆนะครับก่อนที่จะสรุปตอนสุดท้ายนะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงไว้ในประเด็นเรื่องของการวิเคราะห์เมืองจากแผนที่ภาษีนะครับจากฐานข้อมูลที่ต้องเรียนอาจารย์นี้ครับผมปัจจุบันเนี่ยผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอดีตผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่22ปี4เดือนอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2539เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองมาตลอดนะครับอาจารย์จนกระทั่งย้ายจากเมืองนั้นมาอยู่เมืองสุพรรณบุรีเนี่ยอยากจะให้อาจารย์แชร์เพิ่มเติมนะครับว่าการวิเคราะห์เมืองจากแผนที่ภาษีที่อาจารย์เห็นว่าพื้นที่ของเมืองเนี่ยมันไปกระจุกอะไรอยู่ตรงไหนห้างไปอยู่ตรงไหนบ้านประชาชนไปอยู่ตรงไหนประชาชนดั้งเดิมอยู่ไหนเพราะว่าเมืองแม่เหียเนี่ยเดิมเนี่ยคือเป็นเมืองสองภาคเป็นเมืองภาคของเมืองเก่านะครับเป็นชุมชนดั้งเดิมแล้วก็เป็นชุมชนที่เกิดใหม่จาก36หมู่บ้านจัดสรรนะครับที่เข้ามาก่อร่างสร้างตัวกันในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาแผนที่ภาษีของเมืองแม่เหียเนี่ยพัฒนามาจากแผนที่ภาษีเดิมที่เคยจ้างเอกชนทำอาจารย์นะครับเหมือนที่อาจารย์พยายามกำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าเอ๊ะไอรายได้ของระดับตำบลกับระดับอบต.เนี่ยจะให้มันได้รายได้การอุดหนุนเนี่ยมาใกล้เคียงกับเมืองอย่างเมืองไม่เหี้ยเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตนะตอนก่อนที่เราจะเปลี่ยนจากตำบลเป็นเมืองเนี่ยสิ่งที่เรามองกันก็คือจุดที่เป็นแรงจูงใจว่าถ้าเราเปลี่ยนจากตำบลไปเป็นเมืองเนี่ยเราจะสามารถได้รับรายได้จากเงินอุดหนุนต่อหัวเพิ่มขึ้นนะครับภาคการเมืองถึงยอมให้เราเปลี่ยนจากตำบลเป็นเมืองนะครับเพราะว่าภาคการเมืองมันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของจำนวนสมาชิกสภาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นที่ต้องเกิดการแข่งขันอันนี้ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนให้กับทุกๆอปท.นะครับว่าถ้าท่านจะเปลี่ยนตัวเองจากตำบลเป็นเมืองเนี่ยสิ่งที่จะเจอคือเรื่องของความขัดแย้งถ้ามีนะครับแต่ถ้าเกิดเมืองไหนไม่มีความขัดแย้งเลยผมว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็น่าไปนะครับเพราะว่าเมืองไม่เหี้ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมอยู่ตั้งแต่เป็นอบต.ตอนเป็นเทศบาลตำบลแล้วก็เป็นเทศบาลเมืองซื้ออยู่3ภาคของที่นั่นมาเลยแต่ที่นั่นยังคงไปสู่นครได้ยากเพราะว่า 50,000 คนต่อเมืองเนี่ยคงต้องปั๊มกันหน้าดูแล้วครับทั้งวันทั้งคืนจะให้ได้ 50,000 ก็ถ้ามีเงื่อนไขอื่นมาก็คงจะได้ไปนะครับอาจารย์ทีนี้จากนโยบายเนี่ยที่มาจากท่านนายกเป็นหลักมาสู่ภาคของผู้ปฏิบัติคือเจ้าพนักงานต่างๆขององค์กรเนี่ยนะครับทำให้แผนที่ภาษีของเมืองไม่เหี้ยเหมือนที่ท่านอาจารย์น่าจะได้เคยไปเห็นมาแล้วนะครับว่ามันเป็นรูปเป็นร่างในปัจจุบันได้ยังไงแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มมูลค่าของการจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมทั่วถึงแล้วก็เต็มประสิทธิภาพได้ยังไงแล้วก็สามารถเอาไอ้แผนที่ภาษีเนี่ย
ไปต่อยอดเป็นฐานข้อมูลเป็น Big Data ในด้านอื่นๆแต่ต้องขออนุญาตเรียนกับทุกอบต.ที่อยู่ในห้องนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่มันเกิดความสำเร็จมาถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยก็คือความร่วมมือจากนโยบายในการนำไปสู่ให้นำไปสู่การปฏิบัติของท่านนายกนะครับว่าทุกคนต้องรับรู้ข้อมูลร่วมกันผมยังยืนยันข้อมูลหรือว่าคำพูดนี้อยู่บ่อยๆในเวทีของพมส.นะครับอาจารย์ว่าการที่จะให้ยั่งยืนของท้องถิ่นเป็นไปตามบริบทเป็นไปตามสภาวะการสถานะการเงินการคลังบุคลากรของเขาที่มีเนี่ยอย่างเช่นล่าสุดผมเพิ่งไปขออนุญาตไปร่วมมือกับท่านนายกจรที่ลำพญานครปฐมบางเลนมาเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อสุกที่แล้วนะครับก็มีบริบทที่ไม่เหมือนกันกับเมืองไม่เหี้ยมีบริบทที่ไม่เหมือนกันกับเมืองสุพรรณบุรีครับอาจารย์แต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงเพราะท่านนายกจรบอกว่าไม่เหี้ยตอนนั้นอาจจะเคยนั่งรถบัสไปกรุงเทพแต่ลำพญาบอกเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องบินไปแล้วไม่ต้องรอประมาณนั้นมันก็จะเร็วขึ้นนะครับโดยมี ARV มีพมสมีบพท.ของท่านอาจารย์แหม่มนะครับเข้ามาช่วยนะครับทำให้มันไปได้เร็วขึ้นเพราะนั้นในส่วนของภาคพนักงานท้องถิ่นชุมชนต้องมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการนี้ค่อนข้างใกล้ชิดครับอาจารย์แล้วมันจะทำให้มันยั่งยืนในการพัฒนารายได้ไปสู่ Big Data ไปสู่เลเยอร์ต่างๆของเมือง90เลเยอร์แล้วมั้งที่ไม่เหี้ยตอนผมมาตอนนั้นมัน80เลเยอร์แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะไปต่อละนะครับขออนุญาตแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านี้ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์แหม่มครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากที่แชร์กันดีมากเลยผมว่าทั้งมันทั้งผู้บริหารเขาเก่งแล้วก็คนเจ้าหน้าที่นะครับที่มาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการจะอ่านแผนที่ทางภาษีตีความก็ถือว่าดีครับเป็นตัวอย่างที่ success ที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็การมูฟเขาจะเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลใช่ไหมก็ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์แหม่มครับก็ขอบคุณท่านผอ.นะคะขอบคุณผอ.กองช่างอาจารย์ท่านอาจารย์ดิเลขาจัดการคุยกันตะกี้เนี้ยทำให้ผมได้ข้อสรุปอันนึงว่าการที่จะเพิ่มรายได้ก็คือการเปลี่ยนฐานะการเปลี่ยนฐานะใช่ไหมครับอาจารย์โอ้โน่ฐานะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่คือหมายถึงว่านี่เห็นจากอบต.มาเป็นเทศบาลแน่นอนค่ะการจัดสรรรายได้ต่อหัวเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญก็มีมากขึ้นนะคะแต่ว่าประเด็นที่นึงที่น่าสนใจที่ท่านอาจารย์พูดไว้นะคะก็คือเรื่องของไอ้ income tax นะคะภาษีรายได้นะคะที่ภายใต้ฐานคิดที่เรียกว่าภาษีเกิดที่ไหนมันก็ต้องกลับไป ก็ต้อง อยู่ที่ตรงนั้นใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีรายได้ไปใช้ในการพัฒนาอย่างอื่นๆได้อย่างไรผมคิดว่านี่คือหัวใจแต่เป็นความท้าทายอีกเช่นเดียวกันว่าจะส่งเสียงถึงผู้กำหนดนโยบายนะคะได้ยังไงบ้างที่จะทำให้เปลี่ยนกฎหมายที่เรียกว่าล้าหลังอันนั้นคือการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างนะคะประเด็นถัดไปค่ะจังขาในเชิงของแผนที่ภาษีหรือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนะคะการพัฒนารายได้โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรายได้จากแอสเซทต่างๆผมคิดว่านี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะคะเป็นทางหลักทางหนึ่งที่พวกเราหน่วยบริหารและจากการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ค่ะร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลและร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะประกอบกับภาคเอกชนด้วยนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะเราคาดหวังนะคะว่าทุกท่านขาเราคาดหวังว่า2เดือน3เดือนข้างหน้าจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆค่ะครับผมผู้เข้าร่วมมีประเด็นเพิ่มเติมครับเมื่อสักครู่เห็นเลขา A เข้ามาเลขา A จากรัฐบาลนครยาลามีประเด็นหรือข้อสักถามเพิ่มเติมไหมครับเรียนเชิญครับใช่เห็นพี่เอด้วยนะคะครับพี่เอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับมีแนวทางอยากจะถามอาจารย์ว่าในเรื่องของการต่อสู้ที่เมื่อกี้ทางอาจารย์บอกว่าเราควรจะไปใช้รัฐสภาเป็นแนวทางในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยอยากให้อาจารย์คือตอนนี้ผมมีความเป็นห่วงว่าคือเนื่องจากว่ามันไปกระทบรายได้หลัก
ของการใช้จ่ายจากส่วนกลางซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางส่วนกลางเนี่ยเขาจะยินดีที่จะรับฟังท้องถิ่นหรือไม่คือเหมือนกับมันจะกลายเป็นว่าถ้าเราไปดึงเงินจากอำนาจหน้าที่จากส่วนกลางเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการของการกระจายอำนาจในหลายประเทศเนี่ยเรารู้ว่าท้องถิ่นจะมีคุณภาพได้นะครับถ้าท้องถิ่นเติบโตซึ่งในหลายประเทศที่ยกตัวอย่างจีนเนี่ยผู้นำในหลายบริบทเนี่ยมาจากท้องถิ่นมีความเข้าใจแล้วก็มีความเข้มแข็งอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายในเรื่องของแนวทางการไปชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนก็ดีสมาชิกวุฒิสภาก็ดีให้มีความเข้าใจแล้วก็ยอมรับฟังท้องถิ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากนะครับที่จะถามคำถามแล้วก็เสนอความเห็นซึ่งท่านผมคิดว่าท่านก็คงเห็นด้วยกับผมแล้วครับเพียงแต่จะทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับความจริงก็เป็นเรื่องสามัญสำนึกเลยครับว่าคือเราไม่ได้แปลว่าจะเอาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 100% นะครับหมายถึงว่าเราจะแบ่งกันยังให้มันยุติธรรมการแบ่งยุติธรรมมันเป็นเรื่องสำคัญก็รัฐบาลบอกว่าให้ท้องถิ่นเนี่ยจะมีภารกิจ 35% เงินที่ควรจะมีมันก็ควรจะเป็น 35% และไม่ควรจะเป็นเงินอุดหนุนนะครับเงินอุดหนุนกับภาษีเนี่ยภาษีดีกว่าเงินอุดหนุนคือ1บาทต่อ1บาทที่เป็นภาษีเนี่ยดีกว่าเงินอุดหนุนเพราะเงินอุดหนุนเนี่ยมันเป็นไม่แน่นอนมันคนละคอนเซ็ปต์เลยเงินอุดหนุนเนี่ยอุดหนุนมันให้กับรับนะครับแต่ภาษีแบ่งเนี่ยมันเป็นแบ่งกันเหมือนกับพี่กับน้องทำสัญญาประชาคมนะครับโซเชียลคอนแทคนะทฤษฎีโซเชียลคอนแทคเราเรียนมาตั้งแต่สมัยจางจักรุสโซ่1,700กว่าในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับแล้วก็คือมันเท่าเทียมกันอันนี้ถ้ามันหมายความว่าเราถ้าเราได้ภาษีแบ่งเราก็ไม่ต้องเอาเงินอุดหนุนก็ได้นะครับบางแห่งอาจจะไม่ต้องใช้เงินอุดหนุนเลยเพราะว่าแต่ว่าเงินอุดหนุนก็ยังจำเป็นอยู่ที่สำหรับคนที่มีภาษีฐานภาษีน้อยนั่นก็คือว่าเราก็จะเป็นความเป็นอิสระมันก็จะมากขึ้นเพราะเงินภาษีเนี่ยเป็นอะไรที่มันเรียกว่าพยากรณ์ได้ predictableเงินอุดหนุนมันก็แล้วแต่ว่าคนจะอุดหนุนให้มากหรืออุดหนุนให้น้อยนะครับทีนี้ไอ้ตัวถ้าเราสมมติเราได้ภาษี income tax นะครับทัก20หรือ 30% หรือจะให้ดีแบบญี่ปุ่นเนี่ย แบบจีนเนี่ย 40% เนี่ยเงินอุดหนุนจะอาจจะเหลือแทนที่จะเหลือ300,000 ล้านมันจะเหลือแค่สักแสนล้านก็พอแล้วก็ท้องถิ่นที่เจริญแล้วไม่ต้องเอาเงินอุดหนุนแล้วก็ให้เงินอุดหนุนเนี่ยไปสำหรับท้องถิ่นที่ยังเล็กหรือว่ายังอ่อนแออยู่ครับนี่ก็เป็นหลักคิดนะครับส่วนว่าจะทำยังไงนี่ผมเป็นนักวิชาการแต่ผมไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าจะให้แชร์กับนะแต่ผมเชื่อว่าสสเนี่ยเดี๋ยวนี้สสมีคุณภาพนะเขาทำการบ้านดีเขาจบปริญญาโทจบปริญญาเอกเนี่ยแค่ฟังสองคำก็รู้แล้วผมเชื่อว่าไอเดียที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในโลกนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรใหม่ในโลกนี้เลยประเทศไม่รู้กี่สิบประเทศเขาก็ทำแบบนี้ครับแล้วก็สสก็รู้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยก็ต้องยอมรับมันไม่ง่ายเพราะว่าส่วนกลางก็มักจะออบเจกต์ก็คือว่านั่งทับนะครับที่จริงขอโทษนะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมันมีคณะอนุกรรมการยกร่างภาษีกฎหมายรายได้นะผมก็อยู่ในชุดนี้แหละครับมันก็พูดกันมาเป็น10กว่าปีแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะว่าจะด้วยอะไรก็ผมก็ไม่รู้นะแล้วก็ก็ไม่อยากจะพูดมากนะครับแต่ว่าเมื่อจำเป็นที่พูดผมก็จะต้องพูดครับอีกประเด็นนึงครับอาจารย์ในเรื่องของการถ่ายโอนเมื่อยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการถ่ายโอนการขนส่งสาธารณะให้เทศบาลปัญหาก็คือว่าเขาถ่ายโอนแต่ว่า
ในเรื่องของบทลงโทษซึ่งท้องถิ่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการที่คิวรถจะต้องเข้าขนส่งแต่ว่าเทศบาลเนี่ยเป็นผู้ดูแลสถานีขนส่งแต่ไม่มีคือรับโอนมาแต่ว่าไม่มีอำนาจในการบังคับใช้เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยเข้ามาซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือเหมือนกับเขาถ่ายโอนยักษ์ไม่มีกระบองไปยืนขู่แต่ว่าพอถึงสุดท้ายเนี่ยเขาไม่กลัวแล้วเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรตรงนี้เราจะแก้ในข้อของระเบียบในข้อตรงนี้เนี่ยเราควรต่อสู้ไงครับอาจารย์ก็อย่างน้อยผมว่าคืออย่างน้อยในขั้นต้นเนี่ยผมว่าถ้าเรามีข้อมูลหลักฐานข้อมูลเนี่ยคือการพูดลอยๆในเราก็พูดกันเองมันไม่เคยมีประโยชน์ถ้าท่านทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการกระจายอำนาจอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีวาระแล้วก็ท่านประธานเนี่ยก็อาจจะไปสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับที่ผ่านมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เล็บเมื่อผ่านมาไม่นานนี้ก็คือเรื่องโรงเรียนกีฬาสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนกีฬาทำกันมาตั้งนานแล้วล่ะครับที่ร้อยเอ็ดก็ทำและทุ่งสงอะไรก็ทำแต่ว่าไม่มีเงินอุดหนุนหรือว่าให้เหมือนกับโรงเรียนปกติปัจจุบันนี้เขายอมรับละมีเงินให้เพราะว่าโรงเรียนกีฬานักเรียนต้องซ้อมนักเรียนต้องมีชุดกีฬานักเรียนต้องไปเดินทางแข่งขันอะไรเงี้ยครับโรงเรียนในลักษณะพิเศษตรงเนี้ยผมคิดว่าต่อไปจะเพิ่มอีกไม่ใช่เฉพาะกีฬาเท่านั้นดนตรีก็มีเพราะว่าอย่างว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยกีฬาก็เป็นอาชีพได้ดนตรีก็เป็นอาชีพได้การแสดงก็เป็นอาชีพได้เพราะฉะนั้นคนก็จะตื่นตัวนะครับมันไม่เหมือนยุคก่อนที่บอกเป็นเต้นกินลำกินเลยตอนฉะนั้นเนี่ยคนก็ตื่นตัวแล้วก็ไม่ใช่คนเรียนเขาไม่เก่งนะเขามีทักษะอย่างนั้นเขาสมาร์ทถ้าเขาเป็นนักกีฬามีที่เสียงนี่มันโอ้ทำเงินเป็นสิบล้านเหมือนนักกอล์ฟนักบอลเล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ทำไปนะครับผมว่าต่อสู้นะครับในการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับในคณะอนุกรรมการรายได้นะครับก็มีตัวแทนสำนักงบประมาณอยู่ด้วยนะในผมเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศก็คนสงสัยว่าเงินที่จะไปให้กับโรงเรียนกีฬาเนี่ยไปแย่งชิงมาจากเงินก้อนเงินอุดหนุนหรือไม่ใช่เขาตอบชัดเป็นเงินก้อนใหม่เป็นเงินอันใหม่นะครับเพราะว่ามันคนละเหตุผลกันคือไม่ได้ไปแย่งชิงจากเงินก้อนที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นเริ่มคนก็เริ่มใจกว้างขึ้นว่าลักษณะพิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นพิเศษนะครับมันเพราะว่าตามนิดหรือความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายนะครับก็ผมว่าอีกหน่อยยังต้องน่าจะมีการเคลื่อนว่าโรงเรียนกีฬาโอเคโรงเรียนกีฬาเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่มากนะครับเพราะว่าคนอื่นก็ยังไม่รู้นะตอนนี้มีไม่สัก30แห่งบ้างที่ทำโรงเรียนกีฬานะครับแต่ว่าอีกหน่อยก็น่าจะเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็โรงเรียนดนตรีโรงเรียนศิลปะอะไรก็ว่าไปเนี่ยผมว่าการพัฒนาคนเนี่ยมันสำคัญนะว่าเราจะเป็นทีมเดียวกันไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาทักษะไม่เหมือนกันเนาะผมว่าแล้วก็เขาสามารถเติบโตได้ให้เต็มตามศักยภาพครับผมจากเมืองพัทยาหรือว่าปราจีนบุรีฝากความระลึกถึงคุณพงศักดิ์ด้วยนะครับเจอกันบ่อยแล้วก็ครับครับมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับจากเทศบาลตำบลละหารทรายปราจีนบุรีครับหรือเมืองพัทยาครับผมจริงปราจีนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผมอยากจะไปศึกษานะปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ไดนามิกหรือว่าเติบโตเร็วมากนะจากโรงงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจสมัยก่อนนึกว่าปราจีนบุรีเป็นเมืองคล้ายๆว่าเกษตรสมัยเดี๋ยวนี้นี่โครงสร้างส่วนใหญ่นี่มาจากอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นร่ำรวยมากถ้าเกิดมีภาษีอินคัมแท็กเนี่ยปราจีนจะรวยมากเลยขอให้แค่แชร์สัก 20% 30% นะรวยมากเลยค่ะท่านอาจารย์ขาอีกนิดนึงอะค่ะอาจารย์ขาท่านในตัวของสมมุติเราผลักดันนะคะร่วมกันผลักดันกับท่านอาจารย์นะคะสามารถสั่นสะเทือนผู้มีอำนาจว่างั้นเถอะนะคะให้เห็นโอกาสของตรงจุดนี้
แล้วทำให้ income tax เนี่ยนะคะถูกจัดสรรถูกปันส่วนมาที่ท้องถิ่นจังขาจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ตัวนี้ค่ะจังขาถือว่าเป็นศักยภาพการคลังไหมคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับถ้าทำได้แล้วก็เป็นเรื่องที่สมควรมันล็อกอีกไหมจังขาว่าอะไรนะครับถ้าจัดสรรตัวนี้มาแล้วต้องเอาไปใช้แบบนู้นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องมันเป็นอิสระแต่คุณก็ลดเงินอุดหนุนสิเราไม่ต้องการเงินอุดหนุนมากแต่ว่าเราต้องการอินคัมแท็กมากกว่านะต้องมันก็เป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับมีอะไรคือเดฟเฟอเรนซ์มีอ้างอิงได้เยอะแยะนะครับน่าสนใจนะคะจัดเสวนาในประเด็นนี้ในวงกว้างให้เห็นเลย Income Tax นะครับประเทศอื่นๆเนี่ยจัดการอย่างไรแล้วเราอ่ะควรจะต้องขยับยังไงถ้าขยับตัวนี้ใช่ไหมคะไปวิจัยดูสิประเทศอื่นๆทำไงมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในทำอย่างนี้50ปีก็จะทำแบบนี้อีกเดิมๆเราอยู่ในโลกข่าวสารนะครับคือไม่ต้องไปแค่เปิดอ่านและเว็บไซต์ต่างๆก็พอรู้แหละถ้าอยากไปดูจริงก็ไปได้ค่ะดีค่ะจัดเลยครับจัดแล้วเชิญคนอื่นหลายๆคนน่าสนใจนะคะอย่าเอาคนเดียวเอาคนอื่นเปลี่ยนเป็นระบบจากระบบปิดกับนี่ใช่ไหมคะเป็น public forum เลยใช่ใช่พี่เอโอไหมคะพี่เอใช่ไหมนะคะแล้วรวมทั้งสื่อต่างๆใช่ไหมคะที่ร่วมกันสะท้อนตรงจุดนี้ด้วยเอาช่วงที่เรียกว่าจะเปลี่ยนผ่านนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นพรรคไหนอยากจะจูเป็นนโยบายหาเสียงก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคนั้นเลยว่าอยู่จะบริหารโอกาสยังไงผมว่าสท้องสสเนี่ยก็ต้องฟังเสียงการเมืองท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นต้องการยังไงก็ส่งผ่านไปให้สสเพราะว่าเขาต้องการฐานเสียงจากท่านนะครับค่ะแต่ว่าถ้าส่งเสียงน้อยใช่ไหมมันก็ไม่มีพลังก็ไม่มีพลังครับส่งเสียงมากก็ไม่รู้จะมีพลังหรือเปล่าภายใต้ระบบปกครองแบบนี้นะครับแต่ว่าถึงแต่ถ้าส่งไปขนาดไหนถ้ามือไม่เปิดนะอาจารย์ป่วยเคยพูดจำนองว่าไม่ว่าจะเห็นว่ามีแสงสว่างไปอุโมงค์หรือไม่มีก็ต้องต่อสู้อยู่ดีโอเคค่ะได้ค่ะน่าสนใจ